TAB 1ปี63ข้อ14เรื่องสมการ Exponential ครับถ้ายังทำข้อนี้ไม่ได้นะครับแสดงว่าเรายังทำโจทย์ไม่มากพอพร้อมแล้วไปดูเฉลยกันเลยครับสวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูก๊อฟคณิตออนไลน์นะฮะคลิปนี้ครูก๊อฟจะเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์แพท1ปี63ข้อ14นะฮะซึ่งต้องใช้ความรู้พื้นฐานเรื่องเลขยกกำลังแล้วก็การแยกตัวประกอบนะฮะขอทวนก่อนนิดนึงขอทบทวนว่าเลขยกกำลังที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะอ่ะเรามาดูนะครับทบทวนเรื่องเลขยกกำลังคุณสมบัติของเลขยกกำลังที่น้องๆจะต้องรู้นะฮะอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามี a กำลัง x บวก1อย่างนี้นะเลขชี้กำลังมันบวกกันอยู่ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเขียนแยกเป็น a กำลัง x คูณ a กำลัง1ได้เข้าใจไหมฮะปกติเนี่ยเวลาน้องๆเรียนในห้องเรียนเนี่ยเราจะเจอฝั่งขวาก่อนใช่ไหมแล้วคุณครูเขาก็จะเอาเลขชี้กำลังเนี่ยบวกกันแต่เวลาข้อสอบออกเนี่ยมักจะให้ฝั่งซ้ายมาก่อนเพราะฉะนั้นน้องๆต้องแยกออกได้นะโอเคนะฮะคุณสมบัติข้อที่2นะครับถ้าเรามี a ยกกำลัง2x สมมุติว่ามันเป็นเลขชี้กำลังที่คูณกันอยู่นะครับเราสามารถที่จะเขียนในรูปของการซ้อนกันได้ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเลขชี้กำลังซ้อนกันเท่ากับเอามาคูณกันใช่ไหมเราจะเอา2ไว้ข้างในหรือ2ไว้ข้างนอกก็ได้นะครับมันอาจจะเป็น a กำลัง2กำลัง x ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบที่เจอในข้อสอบมักจะเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นน้องๆครับต้องฝึกเขียนให้เคยชินนะฮะโอเคนะความรู้2อันนี้สำคัญมากแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใช้ในการทำโจทย์อีกทีนึงนะฮะทีนี้ความรู้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการแก้สมการนะสมการ exponential เนี่ยมันเป็นยังไง สมการ exponential เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่า a ยกกำลังสามเหลี่ยมมันเท่ากับ a ยกกำลังสี่เหลี่ยมสมการแปลว่าเท่ากับถูกไหมฮะโอเคถ้าฐานเท่ากันแปลว่าข้างบนมันต้องเท่าถูกไหมเพราะว่าฐานก็เท่าแล้วทำยังไงสองข้างถึงจะเท่าล่ะข้างบนไงฮะข้างบนมันต้องเท่ากันนะครับกรณีอีกกรณีหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยก็คือว่าถ้าสมมติข้างล่างเนี่ยมันเป็น a และยกกำลังสามเหลี่ยมอีกข้างหนึ่งมันเป็น b และยกกำลังสามเหลี่ยมสังเกตไหมตัวล่างมันไม่เหมือนกันแต่เลขชี้กำลังมันเป็นก้อนเดียวกันก็คือสามเหลี่ยมเหมือนกันทั้งคู่นะฮะทำยังไงสองข้างนี้มันถึงจะเท่ากันได้มีวิธีเดียวที่สมการนี้จะเป็นจริงนั่นคือเลขชี้กำลังควรจะเป็น0ซะเพราะว่าอะไรก็ตามที่ยกกำลัง0และจะได้1ถูกไหมครับเช่นถ้าครูก็บอกว่า3กำลัง x เท่ากับ2กำลัง x สมการเนี้ยมันจะเป็นจริงได้เมื่อไหร่ก็เมื่อให้ x เป็นอะไรฮะให้ x เป็น0นะครับอันนี้ต้องให้ x เป็น0มันถึงจะทำให้สมการเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปว่าอ๋อคำตอบมันคือ x เท่ากับ0เดี๋ยวเราไปเจอในโจทย์แน่นอนโอเคไหมฮะความรู้ประมาณนี้บวกความเข้าใจบวกการวิเคราะห์อีกนิดหนึ่งนะฮะเราจะทำโจทย์ข้อนี้ได้ไม่ยากนะครับน้องๆโจทย์ข้อนี้แนวเนี้ยออกมาเป็น10ปีแล้วแนวมันก็ยังเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเลขไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่าข้อนี้ทำอย่างไรนะครับกลับมาที่โจทย์ข้อ14นะครับน้องๆให้a เนี่ยแทนเซตของอสมการ9กำลัง x ดูซินี่นะฮะเซตของอสมการจริงๆมันต้องเป็นอะไรฮะเซตของสมการเนาะเซตของสมการนี้9กำลัง x บวก6กำลัง x ลบ2กำลัง 2x บวก1เท่ากับ0และ b ก็เป็นอีกเซตหนึ่งนะครับผลบวกนะคำถามคือผลบวกของสมาชิกในb เท่ากับเท่าไหร่นะฮะอ่ะเราดูซิไปส่องที่ฝั่ง b นิดหนึ่งนะครับฝั่ง b เนี่ยเขาบอกว่าอะไร b เนี่ยมีสมาชิกเป็น2กำลัง x ถูกไหม
ดังนั้นเราควรจะไปหาก่อนว่า x มันคือเท่าไหร่ซึ่ง x เนี่ยมันมาจากเซต a นะน้องๆก็ไปแก้สมการในเซต a แค่นั้นแหละใช่ไหมฮะนี่ไงอันนี้คือสมการของเซต a โอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแก้สมการอันนี้นะครับเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับจาก9กำลัง x นะแล้วบวกกับ6กำลัง x ลบกับ2ยกกำลัง 2x บวก1ทั้งหมดนี้เท่ากับ0โอเคนะก่อนอื่นเนี่ยครูก๊อฟขอเปลี่ยน9ตัวนี้ให้เป็นเลข3ก่อนนะฮะให้มันเป็น3ยกกำลัง2ใช่ไหมแล้วก็ยกกำลัง x ส่วนเลข6เนี่ยนะครับครูก๊อฟก็เปลี่ยนเป็น2คูณ3แล้วยกกำลัง x ตอนนี้2กำลัง 2x บวก1ครูก๊อฟบอกแล้วว่าเวลาเราเจอเลขชี้กำลังที่มันบวกกันอยู่น้องๆต้องแบ่งให้เป็นนะครับสับให้ขาดจากกันมาสับออกมามันก็จะเป็น2ยกกำลัง 2x ตัวหนึ่งกับ2ยกกำลัง1ตัวหนึ่งทั้งหมดนี้เท่ากับ0ใช่ไหมอันนี้ก็ใช้คุณสมบัติของเลขยกกำลังพื้นฐานนะครับจากนั้นนะก้อนที่1 นะครับครูก็เอา x ไว้ข้างในเปลี่ยนนะเอา x ไว้ข้างในจำได้ไหมที่ครูก็บอกเมื่อกี้อ่ะ x กับ2จะเอาใครไว้ข้างในข้างนอกก็ได้นะครับแต่ทีนี้ครูก็เอา x ไว้ข้างในเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยดูนะถัดมา2คูณ3ยกกำลัง x ลักษณะนี้คือฐานมันคูณกันเราสามารถเอาเลขชี้กำลังเข้ามาได้จำไว้นะต้องเป็นการคูณหารนะครับคูณก็ได้หารก็ได้เอาเลขชี้กำลังเข้าได้แต่ถ้าเป็นบวกเป็นลบทำไม่ได้นะอ่ะเราก็เลยได้2กำลัง x คูณกับ3กำลัง x แต่นะครับต่อมาก้อนที่อยู่ข้างหลังเนาะ2กำลัง1ได้2ครูก๊อฟเอามาเขียนไว้ข้างหน้าแต่เจ้าก้อนนี้2กำลัง2กำลัง x ให้เอาตัว x ไว้ข้างในนะฮะเอาตัว x ไว้ข้างในแล้วก็เลขชี้กำลัง2เอาไว้ข้างนอกนะครับเขียนแบบนี้ก่อนโอเคได้ไหมนะฮะประมาณนี้นะจากนั้นนะครับเพื่อให้มันดูง่ายนะครูก๊อฟก็จะสมมติตัวแปรนะฮะสมมติตัวแปรว่าให้ตัว c เนี่ยแทนลงไปตรง3กำลัง x นะฮะแล้วก็ให้ตัว d เนี่ยแทนลงไปที่2กำลัง x เพื่อให้มันดูง่ายเฉยๆแต่ถ้าน้องคนไหนบอกว่ามันดูง่ายอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนตัวแปรก็ได้นะครับก็ทำตามนั้นก็ได้ตอนนี้พอเปลี่ยนแล้วนะครับจะได้อะไรอ่ะ3กำลัง x ก็คือ c มันก็เลยเป็น c กำลัง2ถูกไหมบวกดูนะ2กำลัง x คือ d3กำลัง x คือ c เพราะฉะนั้นก้อนตรงกลางคือ cd ถูกไหมฮะ c คูณ d ลบด้วยก้อนที่อยู่ข้างหลังก็คือ2คูณอะไร2กำลัง x นะครับมันคือ d มันก็เลยเป็น d และยกกำลัง2ทั้งหมดนี้เท่ากับ0เข้าใจไหมอันนี้คือการปรับโฉมเฉยๆนะครับไม่ได้มีผลอะไรต่อตัวเลขในสมการนะครับค่ายังเท่าเดิมทีนี้พอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราแยกตัวประกอบเป็นไหมแยกตัวประกอบทำไงนะกำลัง2ก็2วงเล็บนะฮะอันนี้มันต้องใจถึงใช่ไหมมันต้องแยกได้เลยนะต้องกล้าๆแยกนะฮะ 2d กำลัง2แปลว่าอะไร2ไม่ได้ยกกำลังนะครับฉะนั้นเอาไว้ที่ใดที่1สมมติตรงนี้เป็น 2d แล้วก็อันนี้เป็น d ได้ไหมได้เนาะได้เนาะครูก็ให้ตัวนี้เป็นบวกเพราะเลขมันเยอะแล้วตัวนี้เป็นลบนะครับทำไมถึงให้เป็นบวกเป็นลบเพราะงี้เวลาเราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเราต้องตรวจสอบคูณใกล้คูณไกลใช่ไหมครูก็เรียกว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะฮะต้องตรวจสอบอันนี้ก่อนว่าถ้าตัวนี้คูณกันได้ลบ dc อีกคู่หนึ่งคูณกันได้2นะฮะ dc ถูกไหมถ้าเราบวกกันบวก2ลบ1มันก็จะได้ dc มันก็จะตรงกับพจน์กลางเห็นปะนะฮะเพราะฉะนั้นครูก็เลยให้บวกเยอะกับลบน้อยเพื่อที่หักล้างกันแล้วจะได้เหลือบวกตรงกลางโอเคนะฮะอันนี้เป็นการตรวจสอบเฉยๆตรวจสอบเสร็จแล้วมันใช้ได้ข้อสรุปคืออะไร
ข้อสรุปก็คือกรณีที่สมการนี้จะเป็นจริงได้2วงเล็บนี้ต้องมีวงเล็บตายวงเล็บ1เป็น0ใช่ไหมมันถึงจะคูณกันแล้วได้0เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะได้กรณีที่1 c นะฮะ c ลบ d c ลบ d ต้องเท่ากับ0หรือc บวก 2d ต้องเท่ากับ0อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้นะครับจากฝั่งซ้ายเราจะได้ว่า c เท่ากับ d นะครับจากฝั่งขวาเราจะได้ว่า c เท่ากับลบ 2d ถูกไหมฮะโอเคนะทีนี้ c เท่ากับ3กำลัง x ใช่ไหมและ d เท่ากับ2กำลัง xเราแทนค่ากลับลงไปนะครับ c มันคือ3กำลัง x นี่นะ d มันคือ2กำลัง x นะครับอ่ะนี่ก็แทนเหมือนกันเนาะ c ก็คือ3กำลัง x ฝั่งขวาก็คือลบ2แล้วก็คูณกับ2กำลัง x ถูกไหมฮะโอเคมาถึงบรรทัดนี้แล้วจำได้ไหมครูก็บอกว่าไง3กำลัง x เท่ากับ2กำลัง xจะเป็นจริงเมื่ออะไรฮะจะเป็นจริงเมื่อเลขชี้กำลังมันควรจะเป็น0ถูกไหมเลขชี้กำลังมันควรจะเป็น0แล้ว3กำลัง0ได้1 2กำลัง0ก็ได้1ก็จะเป็นจริงถูกไหมครับแต่ทางด้านขวานี้นะครับน้องมาดูนะข้อสังเกตตรงนี้สำคัญมากนะฮะสำคัญมากสังเกตฝั่งซ้ายก่อนน้องดูนะฮะ3ยกกำลัง x คำถามที่ครูก๊อฟจะถามน้องๆคิดตามก็คือว่าถ้าฐานมันเป็น3ซึ่งเป็นเลขบวกใช่ไหมเป็นจำนวนบวกจำนวนบวกยกกำลังอะไรให้ได้ฝั่งขวาเป็นลบมีไหม3ยกกำลังอะไรให้ติดลบมีไหมฮะคือไม่ต้องดูหรอกว่าเลขมันเท่ากันไหมเอาแค่เครื่องหมายให้รอดก่อนเครื่องหมายนะฮะถ้าทางซ้ายเป็นบวกทางขวาเป็นลบยังไงมันก็ไม่เท่ากันหรอกนะครับน้องจำไว้นะถ้าฐานเป็นบวกนะฮะเลขยกกำลังนี่นะถ้าฐานเป็นบวกนะฮะไม่มีทางยกกำลังแล้วเป็นลบนะฮะไม่มีทางยกกำลังนะครับแล้วเป็นลบไม่มีนะถ้าฐานมันเป็นบวกยกกำลังยังไงก็ไม่เป็นลบหรือแม้แต่เป็น0ก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยกกำลังยังไงมันก็บวกมันจะบวกมากมันจะบวกน้อยมันก็บวกนะครับเพราะฉะนั้นในเคสที่2เนี้ยไม่มี x ที่ทำให้เป็นจริงเราเรียกว่า x เป็นเซตว่างนะครับเซตคำตอบตรงเนี้ยคือเซตว่างพอเข้าใจไหมกรณีที่2จึงไม่มี x ที่ทำให้เป็นจริงดังนั้นจากการแก้สมการของ a นี้นะของ a เนาะอันนี้คือเซต a แสดงว่า a มีสมาชิกตัวเดียวคือ x เท่ากับ0ทันไหมฮะกูกลับก็มาสรุปตรงนี้นะว่าสรุปว่าเซต a เนี่ยมีสมาชิกตัวเดียวคือ0ทันนะฮะอันนี้ก็คลี่คลายปมทั้งหมดและส่วนเซต b เนี่ยก็แค่เอา x มาคำนวณ นะครับเพราะฉะนั้นเซต b เนี่ยเขาบอกว่ามันคือ2กำลัง x สมาชิกมันคือ2กำลัง x และ x ตัวเนี้ยต้องมาจาก a ซึ่งนั่นก็คือ0ดังนั้น b มีสมาชิกตัวเดียวคือ2กำลัง0น้องๆครับ2กำลัง0ได้อะไร2กำลัง0ได้1ถูกไหมได้1เพราะฉะนั้นคำถามคือผลบวกของสมาชิกในเซต B ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต B ดูเหมือนจะมีหลายตัวใช่ไหมทั้งหมดถามยิ่งใหญ่มากนะครับแต่จริงๆแล้ว B มีสมาชิกแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตอบเราก็เลยบอกว่าผลบวกใน B มันก็คือตัวเดียวนี่แหละนะครับโอเคนะผลบวกของสมาชิกนะฮะใน B ก็คือ1แล้วก็ตอบมีแค่เนี้ยตัวเดียวโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะตอบช้อยที่
2นะครับตอบช้อยที่2ก็คือเลข1โอเคไหมข้อนี้ยากป่ะถามจริงข้อนี้ยากไหมฟังครูกอล์ฟทันไหมนะฮะข้อนี้มันเป็นแนวข้อสอบที่9สามัญก็ออกนะครับแพท1ก็ออกแล้วก็สมัยก่อนที่มันเป็นพวกโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัย A-NET หรือว่า Entrance มันก็ออกแบบนี้แหละนะครับที่เนี่ยมันเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆนะซึ่งไม่ยากเลยเนาะครูกอล์ฟว่ามันไม่ยากนะแล้วมันมาออกในแพท1เนี่ยคะแนนท่วมท้นเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าน้องๆทำไม่ได้เนี่ยคนอื่นเขาทำได้นะรีบๆฝึกนะครับรีบๆฝึกข้อนี้นะฮะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับคอมเมนต์มาถามครูกอล์ฟได้นะ โอเคนะถ้าอธิบายเร็วเกินไปแล้วน้องๆดูบน YouTube เนี่ยน้องก็ปรับสปีดลดลงได้นะหรือดูหลายๆรอบก็ได้โอเคนะครับเป็นไงบ้างครูกอล์ฟว่ามันไม่ยากนะอธิบายชัดเจนข้อนี้นะฮะก็เก็บคะแนนไปได้อีกข้อหนึ่งนะเอาละครับถ้าคนไหนดูแล้วไม่ชอบไม่ถูกใจนะครับครูกอล์ฟขอความกรุณาทิ้งครูกอล์ฟไว้ไม่ต้องกดดิสไลค์ไม่ต้องคอมเมนต์ในเชิงที่เหยียดหยามถูกอะไรกันขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดครูกอล์ฟคิดเลขผิดบอกด้วยนะอันนี้สำคัญถ้าคิดเลขผิดจะเข้ามาดูแล้วเม้นแก้เอาไว้ให้โอเคนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมอันนี้เป็นข้อที่14แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้ออื่นๆกันอีกเนาะเห็นไหมข้อนี้ถ้าทำไม่ได้อะเสียดายตายเลยสวัสดีครับ